ว่ามีการร่วมประชุมกันหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคอนาคตใหม่และอีกหลายพรรคนะครับเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและก็มีหนำซ้ำนะครับยังมีข่าวที่ปล่อยออกมาว่านายชวนหลีกภัยเนี่ยได้โทรศัพท์ติดต่อกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลในฐานะโฆษกพรรคนะครับผมต้องยืนยันเรื่องนี้ว่ากระแสข่าวที่ออกมานั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่ออกมานั้นเนี่ยไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงครับไม่มีข้อเท็จจริงใดที่เป็นความจริงเลยเหตุผลที่ผมจะบอกแบบนี้ว่าไม่มีการไปพบกันนะครับและกรณีที่บอกว่านายชวนหลีกภัยได้โทรศัพท์ไปยังคุณประวิตรเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีการติดต่อใดๆนะครับเหตุผลที่ผมพยายามมาย้ำตรงจุดนี้พรรคมีกระบวนการครับเรามีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้เนี่ยขณะนี้เมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่านเนี่ยจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเสร็จขั้นตอนยังอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วกระแสข่าวออกมาเนี่ยโดยเฉพาะที่ปล่อยข่าวว่านายชวนได้โทรหาคุณประวิตรเนี่ยอยู่ในมือผมครับข่าวนี้ปล่อยมาจากพรรคการเมืองไหนผมรู้ข้อมูลดีและถ้าเกิดยังมีการปล่อยข่าวที่ทำก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ต้องมาพิจารณานะครับกระบวนการต่อจากนี้ไปเนี่ยเมื่อมีการแจ้งไปแล้วเนี่ยข้อบังคับพรรคข้อบังคับพรรคระบุไว้ชัดนะครับว่าท่านจุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดว่าจะมีการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันไหนเพื่อจะกำหนดทิศทางว่าจะมีการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลอันนี้คือหลักการนะครับพรรคขอยืนยันนะครับว่าเราเป็นพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองการดำเนินการต่างๆนั้นเนี่ยเรามีจุดยืนเรามีหลักการและเรามีศักดิ์ศรี